สวัสดีนักศึกษาครูสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพได้มาชุมนุมกันในที่นี้คือกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะทำพิธีเปิดการที่เราได้รวมตัวกันตั้งเป็นสถานที่สำหรับแนะนำสั่งสอนในเรื่องของสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักแต่ว่าท่านทั้งหลายได้ดำริและทำขึ้นก็เป็นที่น่าสรรเสริญเพราะเหตุว่าการที่จะมารวมตัวกันทำสมาธิเป็นเรื่องของการบังคับตัวเราเองเพื่อให้เราเนี่ยได้จุดสิ่งที่สำคัญที่มีอยู่ในตัวของเราในตัวของเรานั้นมีสิ่งสำคัญอยู่คือใจใจนี้จะเป็นตัวผู้ที่สั่งการร่างกายนี้เป็นเพียงแต่จะทำตามคำสั่งของใจเท่านั้นใจก็จะเป็นตัวที่สั่งการให้พวกเราหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเดินบ้างพูดบ้างแต่การที่จะให้เป็นไปตามปกตินั้นต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วก็จะเกิดความพลั้งเผลอนึกอะไรก็ไม่ถึงนอกจากนั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราเองได้เพราะว่าจิตใจนั้นเป็นอิสระอยู่ในตัวของเราสามารถที่จะคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทีนี้มีสิ่งที่ทำให้จิตใจขวยเขวคืออารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะทำให้เรามีอารมณ์เสียบ้างมีอารมณ์ดีบ้างการที่มีอารมณ์เสียนั้นก็เพราะเหตุได้รับข่าวที่ไม่ดีได้มีอารมณ์ที่ดีนั่นก็ได้เรียกว่าได้รับข่าวที่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นในคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็เพื่อจะให้ทราบว่าเรานี้จะต้องมีสมาธิเป็นอันดับแรกสมาธินี้อันที่จริงแล้วมีอยู่แล้วแต่เดิมมาถ้าไม่มีสมาธิเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแต่มีสมาธิสมาธิที่เรามีอยู่นั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติก็ใช้ได้เพียงสมาธิธรรมชาติเหมือนกันกับน้ำแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาน้ำเนี่ยมาปั่นเป็นพลังงานให้เกิดกระแสไฟขึ้นมาได้แต่บัดนี้สมองของมนุษย์ก็ได้คิดพิจารณาสามารถที่จะนำเอาน้ำนี่มาเป็นไฟฟ้าใช้ได้อย่างปกติในปัจจุบันนี้ฉันใดก็ดีสมาธิก็เช่นเดียวกันเราจะปล่อยให้ธรรมชาติอยู่เพียงธรรมชาตินั้นมันก็ไม่เกิดการพัฒนาเมื่อไม่เกิดการพัฒนามันก็อยู่นิ่งเมื่ออยู่นิ่งก็ไล่ตามเขาไม่ทันคนไหนเขามีกำลังเขาก็วิ่งไปก่อนเราก็ไล่ตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นสถาบันพลังจิตานุภาพภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพจึงมีสมาธิ
ป็นตัวนำนำเพื่อที่จะให้จิตของเรานี่นิ่งเมื่อก่อนที่จะทำสมาธินั้นเรามีอารมณ์ว้าวุ่นสารพัดที่จะคิดแต่เมื่อทำสมาธิแล้วก็เหลือคำเดียวคือพุทโธเมื่อเหลือคำเดียวเขาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิก็จะทำให้เกิดพลังขึ้นมาพลังจิตพลังจิตนี่จะเกิดขึ้นมาได้จากการที่จิตเป็นสมาธิและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่สลายตัวจะอยู่กับบุคคลผู้ที่ฝึกสมาธินั้นตลอดไปเหมือนกันกับท่านทั้งหลายเมื่อยังเด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนต่างคนก็ต่างเรียนต่างคนก็ต่างจำการเรียนหนังสือนั้นมีวิชาการต่างๆให้จดจำเมื่อจดจำได้แล้วความรู้เหล่านั้นไม่หายไปไหนอยู่กับเราไปจนตายเป็นอย่างนั้นฉันใดก็ดีในเมื่อเราค้นพบหนทางหนทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราแล้วเราก็พยายามมาเพราะว่าการพยายามทำสมาธินั้นไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามแล้วเสียเปล่าสูญเปล่าแต่เป็นการที่เราพยายามเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นมาในจิตเพราะว่าในเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิได้แล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่สิ่งหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษเขาว่า warning warning เนี่ยแปลว่าความเตือนเช่นอย่างเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราก็ลืมแล้วเอาแหวนวงเราเป็นล้านเอาไปวางไว้ข้างห้องน้ำซะเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปถึงบ้านอ้าวแล้วกันหายไปแล้วไปดูคนอื่นเอาไปแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าควบคุมจิตใจของเรายังไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำสมาธิแล้วจะมีการพัฒนาตัว warning เนี่ยตัวที่เรียกว่าตัวเตือนเนี่ยให้เราได้รู้สึกว่าเราลืมอะไรบ้างเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีสติอยู่เราก็สามารถที่จะพัฒนาคือไม่ใช่อยู่นิ่งพัฒนาก็คือหมายความว่าทำให้จิตได้มีสติหลวงพ่ออยากจะลำดับให้ฟังว่าสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่จิตก็จะทำให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนี่จิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนี่จิตก็จะผลิตพลังจิตเหมือนกันกับอาหารที่พวกเรารับประทานไปนี่แหละรับประทานไปไม่ใช่รับประทานไปเฉยๆมันกลับไปเกิดเป็นพลังงานขึ้นส่วนที่มันจะเป็นทอดอะไรต่างๆที่ร่างกายต้องการมันก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยการที่เรารับประทานอาหารชีวิตเราก็อยู่ได้เช่นเดียวกันเปรียบเทียบเช่นเดียวกันกับสมาธิสมาธิเมื่อทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งเมื่อทำจิตเป็นหนึ่งไปได้ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งหลายครั้งมันก็สะสมเหมือนกันกับเราเรียนหนังสือเนี่ย
เราก็สะสมไปตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมัธยมถึงมหาวิทยาลัยสะสมยังไงก็สะสมด้วยคือว่าเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็มีสติเมื่อมีสติแล้วมันก็มีปัญญาพอขาดสมาธิปั๊บสติก็หายปัญญาก็ศูนย์เมื่อเป็นเช่นนั้นทำยังไงที่เราจะสามารถเรียกสมาธิอันนี้กลับคืนมาให้เราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุมากชราภาพก็จะต้องพบกับความหลงลืมมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราจะพัฒนาตัวของเราเองนี้ได้อย่างไรก็ไม่ยากก็เพียงแต่ว่าหาที่สงบสักนิดหนึ่งแล้วก็มานึกพุทโธเอา5นาทีก็ได้10นาทีได้15นาที20นาทีเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยไปก็จะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็มีสติเมื่อมีสติแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถาบันพลังจิตานุภาพที่สามารถทำให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมที่เลวร้ายแต่ก่อนมาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพราะว่าได้ฝึกฝนจิตที่ตรงนี้เองไม่ใช่อื่นไกลการที่เราจะสะสมได้นั้นเราก็ต้องเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพวกขึ้นมาเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาหรือเรียกว่าศูนย์สมาธิที่เรากำลังแผ่ขยายตัวออกไปในเวลานี้เป็นสาขาเกิดขึ้นจากการทำสมาธิเราก็ทำศูนย์ขึ้นเมื่อทำศูนย์ขึ้นมาแล้วก็มีคนไปเรียนมีคนไปเรียนก็ไม่ยากแต่คนเราคิดว่าการไปเรียนทำสมาธิเนี่ยมันยากเย็นเกินใจที่จริงแล้วถ้าหากว่าไปเรียนจริงๆแล้วง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวในพุทโธเท่านั้นจิตมันก็สงบพอจิตสงบแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะต้องรักษาหมายความว่าสมาธิดีจริงไหมดีจริงดีจริงเป็นยังไงทำให้เกิดสติสติเป็นยังไงทำให้การระลึกได้ระลึกได้เป็นยังไงก็ทำให้ความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นแต่ละบุคคลมันเป็นเช่นนั้นคนที่โง่ที่สุดบางทีอาจจะกลายคนที่โง่มากเพราะว่าเด็กคนนี้มันโง่จริงแต่พอเวลามาเรียนสมาธิแล้วมันก็กลับกลายเป็นเด็กที่มีความฉลาดมีความฉลาดขึ้นมามันฉลาดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าได้สะสมพลังจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเรียนสมาธิในอันดับแรกก็จะต้องรู้ว่าเรามาทำสมาธิในจุดประสงค์เพื่ออะไรจุดประสงค์ของเราก็เพื่อที่จะพัฒนาจิตของเรานี้ให้มีความเจริญในกวาดในการเขาเรียกว่า warning คือการเตือนการเตือนมันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าตัวสตินี่จะเกิดขึ้นยิ่งทำสมาธิมากเท่าไรการเตือนก็จะเกิดขึ้นมาเท่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นบุคคลผู้ที่มีความเข้าใจในเหตุผลเพราะว่าการที่เราทำสมาธินี่ผลที่เกิดพลอยได้เรียกว่าผลพลอยได้
มันจะเกิดขึ้นมาข้อที่หนึ่งคือการรับผิดชอบสูงข้อที่สองคือการมีเหตุผลข้อที่สามคือความมีเมตตาคนที่เรียนสมาธินี่จิตใจจะมีเมตตาว่าเราได้ความดีความงามจากการทำสมาธิเราควรจะแจกแชร์ความดีอันนี้ให้แก่คนอื่นบ้างพอได้เรียนจบครูสมาธิแบบก็อยากจะให้เขานี่ส่งตัวเราไปเป็นครูสอนก็ไม่นานนักให้เรียนเพียงก็คือ6เดือนมาถึงปีด้วยซ้ำไปแต่ก่อนการที่จะแสวงหาครูมาสอนให้ทำสมาธินี่มันยากแสนยากกว่าจะไปพบอาจารย์กว่าจะได้อาจารย์กว่าจะอะไรก็แก่ตายก่อนอย่างนี้แต่ในเมื่อโอกาสของเรามีเราก็ได้อาจารย์เราก็เป็นกลับกลายเป็นอาจารย์ในช่วงระยะเพียงแค่6เดือนอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เป็นอาจารย์แล้วแล้วก็ไปสอนได้อย่างภาคภูมิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพทำให้คนเกิดสติปัญญากันขึ้นเยอะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เปิดศูนย์สมาธิศูนย์ที่181เป็นร้อยแล้วแต่เวลานี้มี200กว่าแล้วไปถึงเมืองนอกเมืองนาแคนาดาอเมริกาไปแล้วอย่างนี้เพราะว่ามันง่ายพวกฝรั่งที่หลวงพ่อไปอยู่ประเทศแคนาดาไปสอนฝรั่งบอกว่าทำสมาธิโน่หลวงพ่อก็ถามว่าวายทำไมผู้ทำสมาธิยากมากไม่อยากมาลองดูก็แล้วกันเขาก็มานั่งนั่งสองทีเท่านั้นแหละเห็นแววแล้วสมาธินี่ช่วยเราได้เยอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำสมาธินี่คือตัวเป็นเรื่องที่เราจะแก้ไขอารมณ์ตัวเดียวเท่านั้นอารมณ์ตัวเดียวเนี่ยที่มันทำให้วุ่นวายจริงๆเดี๋ยวก็มาชักไปนู่นเดี๋ยวก็มาชักไปนี่ดึงกลับคืนมาเท่าไรก็ไม่ค่อยกลับยิ่งเด็กดื้อยิ่งพูดยากยิ่งพูดสอนเท่าไรมันก็ยิ่งหนีแต่ว่าถ้าหากว่าเอาสมาธิเข้ามาช่วยเหลือแล้วไม่หนีกลับอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนตั้ง20-30ปีเรียน6เดือนแล้วก็ได้เป็นครูสมาธิแล้วอย่างนี้มันน่าอัศจรรย์อยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการทำสมาธิมันต้องมีจุดมุ่งหมายถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ไม่รู้จะนั่งไปทำอะไรหลับตาแล้วไปเปล่าๆแต่ว่าในขณะนี้นักศึกษาครูสมาธิทุกคนก็ทราบซึ้งใจแล้วว่าเมื่อมาเรียนครูสมาธิแล้วมันทำให้พฤติกรรมต่างๆที่เคยหุนหันพลันแล่นที่เคยควบคุมจิตใจไม่ค่อยไหวก็สามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เพิ่มเติมตัว warning ตัวเตือนเนี่ยจนกระทั่งไปถึงที่สุดท้ายคนเรานี่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นก็คือความตายมารอเราอยู่
ถ้าเราขึ้นไปทำเสียสละเดี๋ยวเราตายฟรีเราเลือกไม่ได้อะไรแต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิเราได้สะสมพลังจิตขึ้นมาให้เต็มที่เราก็จะรู้ว่าโอ้เรานี่มีประโยชน์แก่โลกมีประโยชน์แก่ประเทศชาติมีประโยชน์ต่อสังคมเพราะเหตุที่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่จะได้ควบคุมสังคมให้อยู่ในฐานะถูกต้องเรียกว่าอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความด้วยสมาธิเป็นอย่างนั้นบางทีเราอาจจะไปเห็นคนนั่งหลับตาโอ้ยแกทำอะไรกันเนี่ยแต่เวลานี้มีคนที่คิดอย่างนั้นน้อยลงไปแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนสมาธิกันมากขึ้นการเรียนสมาธินี่ไม่ใช่ว่าเรียนแบบน่าท่องจะจำเรียนแบบปล่อยวางยิ่งปล่อยวางได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตนมากเท่านั้นการปล่อยวางอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำสมาธินี่ก็จึงเป็นเวลาที่เราจะปล่อยวางอารมณ์บางคนไม่คิดว่าทำสมาธิไปปล่อยวางอารมณ์แต่ที่ไหนได้ไปนั่งคิดกองพันเดินเถินถึกอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ในเมื่อเวลาที่มาทำสมาธิแล้วอาศัยสมาธิเป็นกำลังและสามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนได้เมื่อสามารถที่จะควบคุมจิตใจของตัวเราได้แล้วนี่มันก็เป็นประโยชน์เช่นอย่างจะไปตีใครสักคนนี่เรานับหนึ่งถึงสิบไม่ต้องไปถึงสิบเรานับหนึ่งถึงสองถึงสามถึงห้าก็จะหยุดไปตีคนไปหยุดไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นในใจของคนนี่มันเปลี่ยนได้ง่ายแต่ว่ามันต้องมีจุดที่สำคัญจุดที่สำคัญคือสติเราจะต้องทำสมาธิเอาสติตัวนี้มาให้เยอะตัว warning เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันสามารถที่จะทำสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการเทว่าทำไมเรื่องของจึงมีความมั่นใจนักหนาว่าคนมาทำสมาธิแล้วจะสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้คือมั่นใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเมื่อเกิดขึ้นกับตัวของเราเองแล้วนี่เราก็จะมีความมั่นใจว่าถ้าทำอย่างเราความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปยิ่งในหมู่ในคณะก็ยิ่งมีความสำคัญนับไปตั้งแต่ครอบครัวและสังคมและประเทศชาติและโลกอยู่ด้วยกันแท้ๆเป็นมนุษย์เหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันแต่ว่ามีความคิดแตกต่างกันวุ่นวายแตกต่างกันเป็นอย่างนั้นพอแต่เมื่อเวลาที่มาทำสมาธิแล้วสมาธิจะเป็นเครื่องที่สามารถชุดให้จิตของเราเนี่ยที่มีอารมณ์ร้อนที่มีอารมณ์เหลือหลายที่เตือนไม่ฟังมันก็จะเกิดเตือนมีการเตือนให้ฟังให้เราในฟังตัวของเราเองบ้าง
อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันที่เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอมันไม่เกิดเราไปบอกว่าทำสมาธิพอไปนั่งแป๊บเดียวก็หนีแล้วเงินเลยไม่ได้อะไรแต่คนที่เขาพากเพียรพยายามนั่งแล้วครั้งนี้ได้สองมานั่งครั้งต่อไปอีกก็ได้สี่ได้แปดได้ร้อยได้พันเพิ่มขึ้นเรื่อยไปและตัวสตินี่ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีชีวิตที่ถูกต้องที่เยือกเย็นที่สบายแล้วก็ไม่อยากอะไรเมื่อใครมีความจุดประสงค์จะทำเป็นศูนย์สมาธิขึ้นมาที่ไหนก็ไปแจ้งให้ทางสถาบันเขาทราบว่าจะทำศูนย์สมาธิขึ้นมาที่นี่แล้วก็ให้จัดการให้ด้วยเขาก็จะดำเนินการตามที่เรามีความประสงค์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาสมาธิให้มีความเจริญงดงามจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยากและง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครมันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะว่าเวลานี้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นจากครอบครัวมันเกิดขึ้นจากสังคมมันเกิดขึ้นจากประเทศชาติมันเกิดขึ้นจากโลกไปเที่ยวก็เอาความวุ่นวายมาอยู่ดีๆไม่ชอบแต่ว่าไปเที่ยวก็เอาความวุ่นวายมามันก็เลยวุ่นวายกันใหญ่ไปอย่างนั้นแต่เมื่อเวลาที่เราทำสมาธิเราหันกลับมาโอ้เราผิดไปแล้วนี่เราผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้คิดว่าเรามีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งในชีวิตของคนเรานี่ก็คือตัวความตายความตายจะต้องมาถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นสติตัวนี้ที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าตัวของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากนอกจากจะเตือนตัวเราเองได้แล้วยังไปเตือนบุคคลผู้อื่นได้อีกด้วยก็จึงทำให้เราไม่ใช่เป็นคนโรคๆหรือว่าไม่ใช่เป็นเกิดมาให้มันเป็นส่วนเกินของโลกเสียที่จริงแล้วเกิดมาเป็นส่วนที่จะมาช่วยเหลือให้มีความสุขด้วยกันเราได้ความสุขอย่างนี้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิอันดับแรกก็คือความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจสามอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าผลที่ได้ตอนที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็คือทำอะไรมีเหตุผลทำอะไรมีความรับผิดชอบสูงทำอะไรมีความเมตตานี่เป็นตัวประกันเวลานี้ตัวเมตตานี่มันจะหายไปเยอะมากในโลกนี้ไปมองดูที่ไหนก็มีแต่เห็นแก่ตัวแต่การที่จะมาพิจารณาเห็นว่าเราจะเป็นคนโรคๆหรือยังไงไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีการสร้างสถาบันพลังจิตานุภาพขึ้นมาแล้วภายใต้สถาบันมีสมาธิเยอะ
เลือกทำสมาธิเอาได้ตามความชอบใจก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกชาวเราเป็นประโยชน์ชาตินี้เป็นประโยชน์ชาติหน้าต่อไปเราไม่แน่ใจนะว่าเราจะไปเกิดอีกกี่ชาติเราก็ต้องเชื่อมันเอาไว้ในคนนี้ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองร่างกายหยาบที่เราเห็นในตาหูจมูกลิ้นร่างกายละเอียดก็คือพวกอธิสมานกายที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเราจะเข้าสู่อธิสมานกายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้มารวมตัวกันสามารถสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเราได้แล้วก็จะสามารถทำสังคมให้สังคมครอบครัวให้อยู่สบายสังคมทั่วไปก็ให้อยู่สบายสังคมประเทศชาติก็ให้อยู่สบายในโอกาสที่ได้มีเวลามาพูดกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษเดินดานให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภะอโรคยะปฏิภาณท่านสารสมบัติพิพัฒนามงคลทนมาสุขสุขประการสุขบนเทินสาธุ